สคบ.เตือนภัยช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเดินทางกับสายการบินต่างๆเนี่ยหลายคนเลือกวิธีการเดินทางแบบนี้เพราะหนึ่งสะดวกรวดเร็วนะฮะการบริการต่างๆก็มีความมั่นใจในเรื่องราวของสายการบินดังกล่าวแต่เผอิญครับในกรณีบางกล่าวเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการยกเลิกเที่ยวบินการดีเลย์นะฮะกระเป๋าเดินทางที่เราเดินทางไปเนี่ยเกิดการสูญหายบริการไม่ดีบ้างมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นบ้างเรื่องเหล่านี้ครับเป็นปัญหาที่ทางผู้บริโภคเนี่ยได้มีการร้องเรียนมาทางสคบ.เพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมจะจัดการแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องดราม่ากลางเวหากับนานาปัญหาของสายการบินวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจากสคบ.ครับท่านแรกคุณพัศวัตรจุมปาครับท่านนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสคบ.สวัสดีท่านแรกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับและอีกท่านนึงนะครับคุณพนาเบิกนาครับนักสืบสวนสอบสวนสคบ.ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะทั้งสองท่านจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการสายการบินต่างๆเพราะว่าเขาเลือกเพราะหนึ่งสะดวกรวดเร็วมีการบริการที่ดีแต่พอเจอปัญหาปั๊บอย่างยกตัวอย่างเรื่องแรกเลยปัญหาหลักๆเลยที่เกิดจากการใช้บริการของสายการบินครับมีปัญหาอะไรบ้างครับคุณพนาครับครับปัญหาหลักๆของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มาร้องกับสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคครับส่วนมากจะเป็นปัญหาหนึ่งก็คือเที่ยวบินยกเลิกนะครับแล้วก็สายการบินดีเลย์นะครับแล้วก็กระเป๋าสูญหายทรัพย์สินหายแล้วก็เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจค่าธรรมเนียม อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆที่ร้องเข้ามาครับผมนี่เป็นปัญหาหลักๆที่เกิดบอกนั้นเลยใช่ครับจากตัวเลขจากสถิติเห็นบอกว่าก็มีการเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงและทางสคบ.ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับครับก็อย่างนี้นะครับคือสถิติเราตามทางสคบ.นะครับเรานับโดยหลังพัก3ปีนะครับตั้งแต่ปี65 66 67เนี่ยครับในปี66เนี่ยในปี65นะครับคือเรื่องโรงเรียนที่เข้ามาสคบ.เนี่ยจำนวน 1,500 เรื่องนะครับแล้วก็ปี66เนี่ยจำนวน961เรื่องนะครับแล้วก็ปี67เนี่ยจำนวน542เรื่องนะครับในส่วนที่สคบ.ดำเนินการไปแล้วนะครับคือการแก้ไขปัญหากับผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการให้ทางบริษัทเนี่ยนะครับชดใช้ค่าเสียหายหรือว่าเยียวยานะครับหรือว่ากรณีที่ให้ทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้มีการเก็บนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาไว้ใช้ในการที่เดินทางในไฟถัดไปในต่อไปครับซึ่งแก้ไขปัญหาไปแล้วนะครับปี65เนี่ยเราดำเนินการไปแล้ว824เรื่องนะครับปี66จำนวน670เรื่องนะครับแล้วก็ปี67ล่าสุดจนถึงปัจจุบันนะครับจำนวน264เรื่องนะครับซึ่งปัญหากันเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับการใช้บริการสายการบินในบ้านเรานะครับในประเทศไทยทุกวันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการซื้อทางช่องทางออนไลน์หรือซื้อผ่านเอเจนต์นะครับเวลาซื้อสินค้าหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับตั๋วโดยสารเนี่ยพยายามให้ทางผู้พกเนี่ยครับกรอกข้อมูลนะครับหรือว่าในการที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดนะครับเงื่อนไขในการให้บริการสายการบินให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชดใช้เรื่องของกรณีที่สายการบินดีเลย์นะครับหรือว่ากระเป๋าสูญหายนะครับหรือว่ากระเป๋าพังชำรุดนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินภาระของตัวสินค้าตัวทรัพย์สินของผู้เดินทางเนี่ยครับสูญหายนะครับไม่ใช่กระเป๋านะนี่คือสินค้าที่ตัวที่อยู่ในกระเป๋าสิ่งของในกระเป๋าหายใช่ต้องแยกกันในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นสิ่งของนะครับสิ่งของที่ของมีค่าที่เราเอาขึ้นเครื่องไปเนี่ยถ้ากรณีที่มันสูญหายเนี่ยนะครับต้องดูก่อนว่ามันสูญหายในช่วงไหนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสูญหายนั้นเป็นอาญาเนาะทางผู้บริโภคต้องไปร้องเรียนกับตำรวจนะครับหรือแจ้งความตำรวจนะครับแต่ถ้ากรณีที่กระเป๋าพังสูญเสียหายอันเนี้ยเดี๋ยวสคบ.ก็จะคุยกับทางสายการบินเขาให้นะครับก็คนละส่วนกันถ้าของหายถูกขโมยนะฮะก็ต้องไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชำรุดก็ให้สคบ.ดูแลครับงั้นเราลองลงรายละเอียดสักนิดนึงดีกว่านะคะอย่างจากที่บอกว่ามีกระทั่งการยกเลิกเที่ยวบินเที่ยวบินดีเลย์กระเป๋าสูญหายบริการไม่ดีอยากจะให้ลองยกตัวอย่างสักนิดนึงค่ะเอาแบบว่ายกเลิกเที่ยวบินก่อนดีกว่านี่เกิดขึ้นบ่อยไหมคะยกเลิกเที่ยวบินนะครับจะเป็นประเด็นหลักๆส่วนมากอันหนึ่งก็คือเกิดจากสภาพปัญหาของสภาพอากาศเครื่องชำรุดอะไรประมาณนี้คือซ่อมบำรุงอาจจะมีการยกเลิกหรือดีเลย์ไอ้ตัวเนี้ยคืออาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็ในกรณีที่ยกเลิกสายการบินอย่างเช่นสายบินต่างประเทศอาจจะการซื้อทัวร์การซื้ออะไรประมาณนั้นแล้วมีการยกเลิกไฟบินกันกระโดยกระทันหันอะไรประมาณนี้ครับมันเกิดปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาเยอะจำนวนค่อนข้างที่จะ
มากเลยทีเดียวพอผู้บริโภคร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยสคบดำเนินการในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับผู้บริโภคยังไงครับคืออันดับแรกเลยครับคือผมต้องนำเรียนก่อนนะครับว่าตามหลักแล้วของการบินสายการบินนะครับจะเป็นมีหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการบินพลเรือนเขามีกฎหมายประกาศกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นหน้าที่หลักของเขาใช่ครับว่าในกรณีที่สายการบินยกเลิกผู้บริโภคต้องหนึ่งได้รับเงินคืนหรือมีการเยียวยาอะไรประมาณนี้นะครับหรือมีการดีเลย์เที่ยวบินเกินกว่า2ชั่วโมงหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันอยู่ในประกาศของกรมการบินพลเรือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่หลักๆที่ทางคุณพี่ถามมาว่าสคบรับเรื่องมาแล้วทำยังไงต่ออันนี้ผมนำเรียนแจ้งครับคือสคบท่านเลขาธิการก็ได้คำชับว่าในกรณีที่ว่ามีการร้องเรียนเนี่ยของสายการบินมาเนี่ยครับคือมันเป็นปัญหาที่เดือดร้อนจริงๆบางคนอาจจะต้องเดินทางไปทำธุระนู่นนี่นั่นพอลงเครื่องปุ๊บลงไปต่อไฟเลยเขาเสียหายใช่ครับแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือสคบก็ต้องรับเรื่องมาปุ๊บก็หนึ่งเราต้องมีการพูดคุยประสานกับสายการบินคือโดยให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอะไรประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นว่ามีการยกเลิกเพราะอะไรนู่นนี่นั่นหรือมีการชดเชยเยียวยาให้กับผู้บริโภคอย่างไรอะไรประมาณนี้โดยการมีการประสานนอกจากการส่งเอกสารหนังสือไปครับผมก็ทำหน้าที่แทนผู้บริโภคคุยกับสายการบินให้ใช่ครับว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงมันยกเลิกไปหรือดีเลย์ไปเพราะอะไรใช่ก็เหมือนเป็นตัวกลางประสานเนาะที่อย่างที่สองเลยค่ะกระเป๋าสูญหายนี่บ่อยไหมคะกระเป๋าสูญหายไม่ค่อยมีครับแต่อาจจะมีในกรณีว่าชำรุดจะโดนแบบยอมแตกค่ะแต่ตรงนี้ครับเบื้องต้นถ้าเรารับเรื่องมาเราก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับทั้งสายการบินแล้วก็ทางผู้บริโภคว่าในกรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างแต่ก็มีการเจรจาตกลงซ่อมแซมบางเคสก็มีการซ่อมแซมบางเคสก็มีการชำระโดยเป็นเงินให้กับผู้บริโภคที่ทรัพย์สินเขาเสียหายจริงอันนี้ไม่สามารถใช้งานได้บางเคสล้อล้อหลุดกระเด็นไปเลยถ้าแตกเลยซิปแตกใช่ถ้าแตกปุ๊บสายการบินก็อาจจะมีการชดเชยเยียวยาโดยที่ซื้อใบใหม่หรือหาใบใหม่ทดแทนให้ครับผมเพราะตรงนั้นเราสามารถรู้ได้นะว่ามันเสียตรงนี้อ่ะไม่ได้เสียก่อนเครื่องยังไม่ถึงใช่ครับใช่ค่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าในเคสของกระเป๋าสูญหายกับสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าสูญหายมันคนละเรื่องกันต้องแจ้งผู้บริโภคแบบนี้ก่อนใช่ครับค่ะก็คนละอย่างกันแล้วอย่างเรื่องที่เวลาเราไปใช้บริการบนเครื่องบินแบบนี้ค่ะแล้วเกิดเหตุที่ทำให้เราไม่พอใจไม่พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับบ้างหรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่บนเครื่องบินใช้การไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้เราเคสแบบนี้มีเกิดขึ้นไหมคะมีครับแล้วก็คือก็สุดท้ายก็ต้องมาเจรจาไกล่เกลี่ยมันก็จะจบที่เจรจาไกล่เกลี่ยเพราะว่าหนึ่งคือสายการบินก็อาจจะเยียวยาโดยให้แต้มหรือว่าชื่อหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ว่าความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองนะครับตรงนี้คือสคบก็ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อให้ปัญหาตรงนี้มันจบยุติลงได้ครับผมนี่ก็ไล่เรียงกันหลายปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินนะฮะกระเป๋าสูญหายหรือว่าความชำรุดบกพร่องหรือว่าของที่อยู่ในกระเป๋าหายอีกเรื่องเมื่อกี้นี้คุณพศวัตรคุยกันบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากผู้บริโภคเองด้วยที่อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าซื้อผ่านทางออนไลน์หรือว่าซื้อผ่านทางเอเจนต์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับในข้อนี้ฮะครับก็คือตัวของผู้บริโภคเองนะครับที่ซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับทางออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่ากรณีเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับก่อนที่เราจะสังเกตดูนะถ้าคนที่เดินทางเนี่ยหรือคนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็จะมีขั้นตอนให้เรานะครับกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็สกดเป็นภาษาอังกฤษซิใช่กดรายละเอียดนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขบอกว่ากรณีเนี่ยซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิกได้หรือคืนได้หรือไม่เงื่อนไขต่างๆในการให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยก็จะติ๊กเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไปขั้นตอนต่อไปได้ถ้าไม่ติ๊กเนี่ยก็จะไม่ผ่านไปใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้อ่านในเงื่อนไขรายละเอียดนะครับกับอีกเรื่องนึงกรณีที่เราเขียนชื่อนะครับระบุชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนี่ยสะกดชื่อผิด1ตัวหรือ2ตัวอะไรเงี้ยมันก็มีผลทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคือร้องเรียนประมาณว่าสะกดชื่อผิดไปนะครับตัวอักษรสลับกันหรือว่าอ่านชื่อเพี้ยนไปเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจองให้เพื่อน
เนี่ยจองไว้ก่อนเห็นตั๋วถูกเงี้ยตั๋วโปรโมชั่นซื้อตั๋วก็จองไว้ก่อนกดกดปุ๊บปรากฏว่าได้ตั๋ว300 บาทไปเชียงใหม่สมมติอย่างเงี้ยมันก็มีโปรปล่อยโปรมาคือพยายามอยากจองได้คือจองผิดจองเขียนชื่อเพื่อนผิดอะไรเงี้ยครับจองไปปรากฏว่าตอนไม่เช็คอินปุ๊บปรากฏว่าชื่อไม่ตรงสะกดผิดเลยขึ้นไม่ได้ใช่ครับแล้วยังไงต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สคบได้รับนะครับกับเรื่องของกระเป๋าที่โหลดขึ้นเครื่องหรือว่ากระเป๋าที่เขาอนุญาตให้หิ้วขึ้นเครื่องได้อันนี้ต้องแยกกันนะครับถ้ากรณีที่หิ้วเครื่องได้เลยหิ้วเครื่องก่อนครับประมาณ7 กิโลใช่ไหมครับอันนี้คือ7 กิโลเนี่ยสามารถที่หิ้วขึ้นเครื่องได้นะครับกรณีที่หรือว่ากระเป๋าใบเล็กนะครับกระเป๋าใบเล็กที่แบบที่สามารถพกหิ้วหรือแบกเป้ขึ้นได้นะครับหรือว่าที่มีทรัพย์สินนะครับพวกคอมพิวเตอร์พวกกล้องถ่ายรูปหรือว่าพวกกระเป๋านี้อันนี้สามารถขึ้นเครื่องได้หิ้วขึ้นเครื่องได้ไม่จำเป็นต้องโหลดนะครับก็มีปัญหาคือผู้พกบางรายอาจจะเป็นเอาโหลดไปแล้วเกิดสูญหายอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้ากรณีที่สูญหายอันนี้คือเป็นอาญาผู้พกต้องไปแจ้งความนะครับแต่ส่วนกรณีที่กระเป๋าขึ้นเครื่องหรือว่าโหลดชื่อผิดหรือผิดเนี่ยอันเนี้ยที่มีปัญหามาสคบเนี่ยสคบก็จะพยายามคุยนะครับเจรจาไกลเกลี่ยกับทางสายการบินให้นะครับว่าถ้ากรณีถ้ามันยืนยันชื่อตัวตรงกันจริงเดินทางจริงอะไรเงี้ยหรือสะกดที่มันผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องขอให้ทางสายบินเนี่ยปรับเปลี่ยนให้หรือมีการอนุโลมให้อนุโลมให้ครับหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแก้ไขนะครับในเรื่องของชื่อเลยให้นะครับให้ถูกต้องแล้วก็สามารถเดินทางได้แต่ก็อย่างที่พูดนะครับเนื่องจากเรื่องทางสายบินเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยและเป็นเรื่องเซฟตี้ทุกอย่างนะครับเพราะชื่อผิดเองหรือว่าสิ่งของที่หิ้วขึ้นเครื่องไปเนี่ยไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ขึ้นเครื่องไปเขาแบงก์อย่างเงี้ยนะที่จะเป็นประเด็นอยู่ไปไหม้บนเครื่องอันตรายนะก็ยกตัวอย่างเคสนะครับหนึ่งคือพวกเนี้ยครับอย่างที่บอกไปว่ากระเป๋าที่ซื้อเนี่ยนะครับที่ซื้อขึ้นไปหรือว่าที่หิ้วขึ้นไปในเครื่องเนี่ยกฎเขาก็บอกว่าห้ามเกิน7 กิโลหรือว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ควรใหญ่เกินอะไรเงี้ยก็มีผู้พวกบางท่านนะครับก็อาศัยที่แบบเคยบินบ่อยแล้วก็อาจจะโดนแบบเขาเรียกอารมณ์มันหน่วยมาจนเคยชินอะไรเงี้ยครับอยากหิ้วเครื่องขึ้นอยากหิ้วกระเป๋าขึ้นไปไม่อยากซื้อน้ำหนักเพิ่มเข้าใจไม่ยอมโหลดนะไม่ยอมโหลดด้วยเพราะว่าลงเครื่องปุ๊บจะได้ปึ๊ดไปเลยใช่มั้ยฮะเขาชอบวิธีนั้นใช่ครับแต่ว่าครับบางสายการบินเนี่ยเขาไม่อนุญาตถ้าเขาเข้มงวดจริงๆนะครับเขาจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเขาก็จะแบบให้ทางผู้โดยสารได้โหลดไปแต่ผู้โดยสารได้ไม่ยอมครับพยายามจะเอาขึ้นเพื่อนแต่โดยคิดว่าตัวเองจะมีที่เก็บเองจะสามารถเก็บเองได้หรืออะไรได้แต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับใบมันใหญ่ไหมใบมันใหญ่เองมันคือใหญ่ขึ้นไม่ได้ใช่พอมันเต็มปุ๊บเนี่ยแอร์เองหรือว่าถ้าผู้ให้ประกันเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะไม่ให้หิ้วขึ้นไปนะครับก็เป็นปัญหาว่าไม่ได้เดินทางเพราะว่ามัวทะเลาะกันอยู่ข้างล่างว่ากระเป๋าจะเจ้าขึ้นวุ่นวายแก่แม่ขึ้นนะครับนี่แก้ปัญหายังไงครับถึงจะเจอแบบนี้ก็จริงๆก็ถ้าประเคสอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่สายการบินเขาไม่ขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าด้วยความปลอดภัยก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่ให้ขึ้นใช่ไหมสายการบินก็อาจจะเยียวยาคุยไปว่าโอเคงั้นก็อาจเป็นการให้เก็บเวลาคุณเดินทางก็ต่อไปได้นะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะไม่เอาเปรียบเท่าไหร่นะครับก็คืออาจจะแบบเก็บเรื่องของตั๋วแต่ว่ากรณีที่ใช้ครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามันมีราคาที่เพิ่มกว่าสูงกว่าทุกอย่างต้องจ่ายเพิ่มนะอะไรเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงก็คือกรณีที่กระเป๋าเนี่ยครับมันหิ้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดไปเสียหายข้างบนหรือไปแตกข้างบนหรืออะไรเงี้ยมาหรือว่าหล่นใส่หัวทางลูกค้าเองหรืออะไรเงี้ยอันนี้สายการบินเขาก็จะช่วยเชยยาให้อาจจะเป็นคนใหญ่ซื้อประกันเพิ่มในการเดินทางเงี้ยถ้าคนซื้อประกันเพิ่มก็อาจจะได้ค่าช่วยเชยยาตรงนี้ด้วยครับนี่ก็คือต้องดูรายละเอียดให้ดีให้รอบคอบเวลาที่เราจะซื้อตั๋วเครื่องบินต่างๆมันคือความจริงค่ะเวลาเรากรอกชื่อเข้าไปอ่ะเขาให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วอย่างเราจะต้องการจองอย่างที่พี่บอลบอกจองตั๋วให้เพื่อนจะไปเที่ยวทั้งแก๊งเลยกลางค่ำกลางคืนก็แบบว่าดูตั๋วถูกเที่ยงคืนแล้วรีบกดเลยแล้วก็จะกดชื่อเพื่อนผิดแต่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสายการบินบางทีเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาก็เข้มงวดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเพื่อความปลอดภัยของเขาอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าบางทีกระเป๋าใบใหญ่เกินกว่ามาตรฐานด้วยที่ไม่สามารถเอาเก็บบนช่องข้างบนได้นะอย่างนี้เขาก็ไม่ให้ขึ้นเลยใช่ครับใช่ครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ร้องเรียนมาทางสคบอย่างนี้แล้วฮะถ้าเกิดผู้บริโภคดูอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ต้องคำนึงในการเดินทางกับสายการบินต่างๆทุกๆสายการบินเนี่ยมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างครับที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานครับให้คุณภูสวัสดิ์ก่อนก็
ก็จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางด้วยสายการบินเนี่ยเราต้องแบบเผื่อระยะเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเดินทางสายบินเนี่ยมันก็มีขั้นตอนนะครับเช็คอินตรวจสอบเอกสารโหลดกระเป๋าอะไรต่างๆในประเทศต่างประเทศอีกนะใช่พอดีถ้าผู้โดยสารเดินทางเนี่ยแล้วไม่กัดระยะเวลาให้พอดีเนี่ยครับหรือไม่เดินทางเผื่อเนี่ยจะไปแล้วก็จะขึ้นเครื่องเลยอะไรเงี้ยอันนี้เกิดอาจจะมีเรื่องของปัญหาตามมาอาจจะเป็นบางทีสายการบินดีเลย์โดยที่แบบแจ้งกระชั้นชิดหรืออะไรเงี้ยนะตามมาเราจะเปลี่ยนแผนไม่ทันอะไรเงี้ยเปลี่ยนซื้อตั๋วไปได้แต่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องของไปช้าจะถึงปุ๊บเนี่ยสายการบินไม่ขึ้นเครื่องนะครับโหลดถ้าเห็นเครื่องบินยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ขึ้นไม่ได้เขาไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วตกเครื่องไม่ใช่ตกเครื่องแล้วเป็นไงฮะก็มียืนทะเลาะกับทางพนักงานโวยวายว่ามาถึงแล้วทำไมขึ้นไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นปัญหาในเรื่องของการให้บริการนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการเดินทางเนี่ยอยากเตือนผู้โดยพวกเลยนะครับเวลาเราจะเดินทางทางสายการบินหรืออะไรเงี้ยควรจะเผื่อเวลาหน่อยอย่างน้อย45นาทีเลยนะครับหรือ1ชั่วโมงนะครับที่เราจะได้ตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับตรวจสอบสายการบินด้วยว่ามีความพร้อมไหมหรือว่าเราเองพร้อมที่จะเดินทางไหมนะครับบางทีโหลดกระเป๋าไปแล้วบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของกระเป๋าเรื่องที่มันไม่ผ่านตู้อะไรเงี้ยเขาอาจจะเชิญเรามาดูตรวจสอบอะไรได้ต้องเผื่อเวลาหน่อยนึงถ้าเราเดินทางไปกระชั้นชิดเนี่ยบางทีอาจมีปัญหานะครับอย่างที่เคยมีเคสหรือร้องเรียนมาไปวายตรงหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่เดินทางไม่ทั้งที่เห็นเครื่องบินคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยครับคนที่รอเขาก็ห่วงด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ส่งผ่านมาแล้วก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยครับแล้วก็เพิ่มเติมประเด็นของชื่อนามสกุลยังไงฮะชื่อนามสกุลเนี่ยส่วนมากจะสะกดผิดหรืออะไรผิดอะไรเนี่ยคือไปถึงแล้วคือเราบังเอิญบางครั้งเราก็เผลอเลยไม่ได้ตรวจสอบดูก่อนว่าชื่อนามสกุลผิดพอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์คือเขาจะไม่ผ่านตรงนี้ครับแต่เราต้องแจ้งว่ามีการต้องดูอีกว่าชื่อสกุลผิดกี่ตัวหรือผิดทั้งหมดร้ายแรงแค่ไหนสะกดผิดแค่อักษรเดียวหรือทั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องของการชำระค่าบริการนะครับเวลาตรวจดูต้องดูสกุลเงินด้วยนะเพราะว่าสายบินเนี่ยต่างประเทศเองหรือบ้านเราเองเนี่ยบางทีการให้บริผู้ให้บริการเนี่ยเขาเป็นต่างชาติใช่ไหมครับสกุลเงินที่ซื้อเนี่ยครับบางทีนะครับเราเห็นว่าราคามันถูกแต่ลืมดูว่าสกุลเงินอะไรพอเราซื้อเป็นเหรียญปุ๊บนี้ครับเราเห็นบอกมันร้อยเหรียญมันถูกจังราคาแต่พอจ่ายจริงมันไม่ใช่ร้อยเหรียญมันเป็นหลายพันเลยแต่พันเก้าพันอย่างเงี้ยคือเนี่ยต้องดูรายละเอียดให้ดีว่าสกุลเงินที่เราจะชำระเป็นสกุลเงินอะไรส่วนมากที่มีประเด็นที่โรงเรียนเกี่ยวกับสกุลเงินจะเป็นเหมือนลิกิตนะครับของมาเลเซียมันจะใกล้เคียงกับเราเนี่ยใช่ใช่ใกล้เคียงคันตรงนี้ครับมันทำให้เกิดเรื่องโรงเรียนมากที่สุดเลยที่เปลี่ยนสกุลเงินเริงกิตนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ละเอียดชัดเจนอีกทีหนึ่งด้วยเห็นบอกว่าข้อต้องห้ามในการที่จะนำของขึ้นบนเครื่องด้วยอันนี้ก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับบางคนก็เอาของต้องห้ามขึ้นบนเครื่องใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงบ้างครับตรงนี้เพราะแบงค์ขนาดเกินที่ทางสายการบินกำหนดไว้อย่างเช่นมีเคสเหมือนว่าแบงค์เบิร์ดอะไรประมาณนี้มันส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเครื่องเขาเลยห้ามแต่ตรงนี้คือผู้โดยสารบางรายเขาไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้พอเขาไม่เป็นเครื่องปุ๊บมีการยึดไว้หรือสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องเขาจะไม่ผ่านแล้วจะเก็บแล้วก็เกิดการโวยวายกันว่าปกติฉันก็เอาขึ้นได้ทำไมครั้งนี้เอาขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทะเลาะกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมนอกจากจะเป็นพวกโดยเฉพาะเป็นพวกเครื่องสำอางพวกอะไรที่เป็นของเหลวพวกอะไรเงี้ยครับบางทีเนี่ยแบบซื้อมาปริมาณที่มันเกินกว่าที่เขากำหนดทีนี้ก็ถูกยึดไว้เนี่ยบางทีก็บางคนก็บอกว่ามันจะเป็นต้องใช้ใช่ครับทีนี้ก็ต้องฝากไว้ก่อนหรือว่ายึดเราเลยไหมหรืออะไรเพื่อเป็นปัญหาว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจะขึ้นเครื่องปุ๊บถูกยึดไว้เนี่ยอันเนี้ยสุดแล้วเขายึดแล้วเขาไปไหนบางทีผู้โดยสารบางคนเขาก็มีการติดตามอยู่เหมือนกันว่าจะกลับขากลับมาขอรับได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาตรงนี้คือบางทีสายบินเขาจะไม่ได้เก็บนอกจากผู้จะระบุไว้เลยว่าอันนี้กลายเป็นฝากแล้วกันเดี๋ยวขากลับมารับหรืออะไรต้องบอกต้องแจ้งก่อนใช่ไหมคะต้องแจ้งก่อนครับนี่บางคนก็เอาไปส่งด้วยนะลงไปส่งไปรษณีย์แล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านอันนี้ก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปด้วยบางทีเราก็กลัวว่าเรากลับมาอาจจะไม่เจอก็ได้แล้วก็เพื่อความชัวร์ถ้ามีเวลาเหลือๆเราก็เอาเก็บไปแล้วก็ส่งไปรษณีย์กลับบ้านไปก่อนเพราะในนั้นเขาก็มีไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะที่สามารถส่งกลับไปที่บ้านได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องดูเงื่อนไขนะฮะว่าอะไรขึ้นได้อะไรขึ้นไม่ได้บ้างนะครับก็จะได้ไม่เกิดปัญหากันในกรณีที่คุณผู้ชมผู้บริโภคเกิดดูรายการอยู่แล้วเกิดข้อปัญหาต่างๆที่อยากจะร้องเรียนมาทางสคบนะฮะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับเผื่อว่าบางคนบอกเอ้ยฉันพอดีเลยมีเคสนี้พอดีหลักฐานที่จะมาร้องเรียนกับทางสคบมีอะไรบ้างครับก็หลักฐานก็คือหลักๆคือตั๋วแหละครับ
แรกตัวโดยสารที่ซื้อแหละครับครับตัวไม่ว่าจะเป็นอีทิเก็ตหรือว่าจะเป็นตัวโดยสารที่ซื้อโดยตรงกับสายการบินนะครับก็ต้องเก็บราคารับเงินด้วยนะครับว่ามีการจ่ายไปจริงใครเป็นคนชำระทางช่องทางไหนยังไงนะครับแล้วก็เป็นพวกหลักฐานการค้นเลยรายละเอียดความเสียหายนะสมมติกระเป๋าเสียหายสมมติอะไรเงี้ยครับถ้าคุณจะไปเคลมเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ากระเป๋ามูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงในการที่จะมาเคลมนะครับมูลค่าเสียหายก็ค่อนข้างสำคัญนะครับสามารถที่ร้องเรียนกสคบได้นะครับกรณีที่ได้รับความเสียหายนะครับจากการใช้บริการสายการบินนะครับแล้วตรงนี้ทางสสบเองก็จะเป็นตัวกลางให้นะครับในการที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยหรือว่าเจรจาในเรื่องของค่าเสียหายนะครับที่พวกจะได้รับนะครับหรือว่าอาจจะบางอันที่เข้าข้อเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกนะกรมการบินพลเรือนเนี่ยเขาดูแลเนี่ยเราก็ส่งกรมพลเรือนเขาพิจารณาเรื่องการชดเชยในเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถเรียนที่สคบได้ที่เว็บไซต์สคบนะครับ ocpb.go.th นะครับหรือว่าร้องเรียนผ่านOCPB Connect ก็ได้นะครับนี่นะฮะก็สามารถร้องเรียนได้คุณบรรณาครับมีอะไรอยากที่จะฝากถึงผู้ชมคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่บ้างครับครับในประเด็นของการจองตั๋วโดยสารนะครับมันจะมีประเภทหนึ่งจองโดยตรงกับสายการบินกับจองผ่านเอเจนต์นะครับตรงนี้สำคัญถ้าจองผ่านเอเจนต์เนี่ยสมมติสายการบินยกเลิกเที่ยวบินสายการบินมีการคืนเงินไปยังเอเจนต์แล้วแต่เอเจนต์ยังไม่คืนไปยังผู้บริโภคอย่างเช่นเหมือนเอเจนต์ต่างๆที่เราซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆเขาบาร์โค้ดชัดอยู่แล้วแต่ตรงนี้ครับคือจะฝากว่าหนึ่งเวลาเราลงเรียนมาปุ๊บเนี่ยบางครั้งถ้าสายการบินอาจจะมีเจ้าที่ของสคบเนี่ยเป็นคนประสานนะครับว่าเงินไม่ได้มีการคืนไปแล้วนะไปยังเอเจนต์แต่เอเจนต์ยังไม่ได้คืนให้กับลูกค้าอะไรประมาณนี้ตรงนี้ครับอยากจะฝากว่าช่องทางในการที่จะจองนะครับคือต้องเลือกที่จะจองโดยตรงหรือจองผ่านเอเจนต์อะไรประมาณนี้ครับผมก็อยู่ที่ผู้บริโภคเองว่าสะดวกวิธีการไหนใช่ที่บอกว่าไม่ใช่อยู่ที่สายการบินอย่างเดียวแล้วนะคะอยู่ที่ตัวของเราเองด้วยอยู่ที่ตัวผู้บริโภคเองด้วยเวลาจะซื้อแต่ละทีเราก็ต้องรอบคอบละเอียดรอบคอบชื่อที่อยู่อย่าให้ตกหล่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าศึกษาหลักเกณฑ์นะคะของสายการบินนั้นๆให้ชัดเจนนะคะครับให้คุณพัศวัตทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมเรื่องราวของดราม่ากลางวีหานะคะกับนานาปัญหาของสายการบินที่เกิดขึ้นอยากจะฝากอะไรส่งท้ายกับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่บ้างครับครับก็ฝากของตัวผู้บริโภคก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาจะซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินนะครับหรือว่าซื้อสินค้าต่างๆก็ตามนะครับก็หนึ่งต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนเนาะดูเงื่อนไขดูการให้บริการว่าเป็นไปตามที่เราอยากซื้ออยากนั่นหรือเปล่านะกรณีที่เลือกซื้อสินค้าไปจริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าที่เราเลือกซื้อนั้นน่ะมันตรงตามที่เราต้องการจริงๆบางคนอยากโปรบุฟเฟ่ด้วยนะโปรบุฟเฟ่โปรอะไรเงี้ยครับถึงของถูกปุ๊บก็รีบซื้อนะครับแต่ทีก็ต้องดูรายละเอียดเงื่อนไขด้วยว่าถ้ารีบซื้อไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะปรึกษากับเพื่อนก่อนหรือว่าคุยกับทางถ้ามีปัญหาจริงก็ลงในสคบก็ได้ครับนะฮะก็วันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะฮะที่มาถกปัญหาเรื่องราวของปมดราม่ากลางเวหากับนานาปัญหาของสายการบินขอบพระคุณแขกรับเชิญครับคุณพัศวัตจุมปาครับขอบพระคุณครับแล้วก็อีกท่านนึงนะฮะคุณพนาเบิกนาครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะแล้วไม่เวลาหมดแล้วครับวันนี้ Better Future ครับแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะหมดเวลาลงแล้วนะคะติดตาม Better Future ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้เลยค่ะ 10:10 นถึง 11:30 นนะคะวันนี้เราทั้ง4คนนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ